สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ C Web Thailand Review Time วันนี้อย่างที่บอกนะครับเราจะมารีวิวในส่วนของคาราบิเนอร์ใหม่ของทางร้านนะครับไฟไบเนอร์เห็นชื่อก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคาราบิเนอร์ที่สามารถจุดไฟได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคาราบิเนอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งออกในปี2017เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามันสามารถใช้อะไรได้บ้างนะฮะในสำหรับไฟไบเนอร์ตอนนี้นะครับที่มีนะครับก็มีสีเงินสีดำสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีอโนไดซ์ส่วนของที่มาด้วยกันกับไฟไบเนอร์ก็จะมีตัว The Wire นะครับก็คือเป็นแคปซูลสำหรับใส่เชื้อไฟหรือเราจะใส่ยาใส่ของที่เราต้องการจะกันน้ำนะฮะใส่เข้าไปได้แล้วก็มาห้อยกับคาราบิเนอร์นี้นะฮะในชุดนี้ก็จะมีตัวไขเปลี่ยนถ่านของคาราบิเนอร์แล้วก็มีไส้ให้3อันแล้วก็มีกระปุกใส่ของเนี่ยครับ1อันนะฮะที่มาเป็นออปชั่นเสริมที่สามารถเลือกซื้อได้สามารถดูได้ที่ CFF เหมือนกันครับแล้วก็วันนี้เราจะมาลองดูกันว่าตัวนี้สามารถจุดไฟได้ยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ใช้งานอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันใกล้ๆก่อนนะครับว่าไฟไบเนอร์เนี่ยถ้าหากดูที่แพ็กเกจมันจะมีการบอกว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4พวกนี้ก็คือฟังก์ชันต่างๆของมันนะครับเบอร์1ก็คือตัวจุดไฟครับสปาร์กิ้งนะฮะก็คือหลักการใช้เหมือนไฟแช็กครับกดดันออกมาเกิดประกายไฟนะฮะแล้วก็ตัวที่2ที่2นี่ก็จะเป็นจุดที่ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงที่เหมาะกับการพกพาก็คือเป็น utility cutting นะครับก็คือเป็นที่ตัดเชือกตัดเอ็นตัดเซฟตี้เบลต์เป็นเซฟตี้คัตเตอร์ครับนะฮะก็พกมาในขนาดที่กำลังดีนะครับสามารถตัดเชือกตัดอะไรได้นี่เดี๋ยวตัดให้ดูเลยนะฮะเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บตัดปึ๊บขาดนะครับเบอร์2นะฮะเบอร์2ตัวนี้เสร็จแล้วมาในส่วนที่3นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของตัวล็อกนะฮะเป็นบอดี้ครับเป็นไทเทเนียมโคตติ้งนะครับสแตนเลสสตีลบอดี้นะครับก็ถือว่ามีความแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็ตัวที่4ก็บอกว่าน้ำหนักมันเนี่ยน้ำหนักเบาครับหนักแค่1ออนพกพาไปไหนก็ได้สะดวกนะฮะแล้วก็ส่วนของที่5เนี่ยก็คือตัวไขควงปากแบนนะฮะไว้ใช้ไขควงสิ่งของต่างๆแล้วก็เบอร์6ก็คือห่วงไว้สำหรับร้อยกับกุญแจพวงกุญแจหรือว่าจะห้อยไอตัวกระปุก The Wire ที่เป็นออปชันเสริมมาให้นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจครับนี่กระปุก The Wire อันนี้นะฮะห้อยกันได้เลยนะครับง่ายๆนี่เกี่ยวฟุ๊บห้อยแขวนกันไปอยู่ในชุดเดียวกันนะฮะเบอร์7ที่ถึงนั้นก็คือตัวเรทตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้50ปอนด์นะครับสำหรับแขวนสิ่งของไม่ได้ใช้กับมนุษย์นะฮะไม่ได้ใช้ในการกีฬาก็คือสามารถเกี่ยวแขวนของได้นะฮะแล้วก็ตัวที่8ก็จะเป็นที่เปิดขวดครับก็คือเปิดขวดเบียร์เปิดกระป๋องไอ้เปิดขวดโซดาอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่9นะครับก็เป็นตัวเปิดปิดนะครับที่เป็นสแตนเลสนะฮะกดใช้ง่ายนะฮะแล้วก็ส่วนที่10ครับก็คือตัวที่ขันสำหรับเปลี่ยนแท่งจุดไฟนะฮะสำหรับของตัวไฟไบเนอร์นี้ก็มีฟังก์ชันต่างๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่ามันสามารถจุดไฟได้จริงไหมแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับเดี๋ยวเราจะมาลองจุดไฟกับชุดเชื้อไฟที่แถมมาให้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดออปชันเสริมนะฮะก็จะมีอันนี้แถมมาให้3อันแต่ถ้าหากไฟไบเนอร์อย่างเดียวเปล่าๆจะไม่มีแถมอะไรมาให้นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะฮะจะมีถ่านให้เปลี่ยน2อันนะฮะอันนี้เราจะมาลองกับเชื้อไฟที่เขาให้มาก่อนนะครับสำหรับตัวนี้เชื้อไฟที่ให้มาก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายครับนำมาฉีกดึงใช้ได้เลยนะฮะก็อย่างนิสัยผมคือเราไม่ใช้เยอะนะฮะ
ฉีกมาเพื่อทำเป็นเชื้อให้เกิดเปลวก่อนนะครับอันนี้นะฮะจุดได้เลยช่องที่วางมันเล็กเดี๋ยวผมวางนี่ออกดีกว่าจุดง่ายกว่าเนี่ยนะฮะขึ้นเป็นเปลวเสร็จแล้วเราก็เชื้อไฟเอาไม้เอาอะไรพวกนี้มาเสียบต่อกันไปครับแล้วมันก็จะก่อกองไฟได้อย่างง่ายดายนะฮะอันนี้สำหรับเชื้อไฟที่เขาให้มานะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นเชื้อไฟที่เราใช้เชือกปอนะฮะปกติทั่วไปเวลาผมใช้แท่งขีดไฟเนี่ยผมก็ใช้เชือกปอเนี่ยมาทำเป็นเหมือนรังนกหลวมๆนะครับแล้วก็มาจุดไฟเป็นตัวทำให้เกิดเปลวครับเป็นเชื้อไฟนะฮะเราก็มาดูว่าจุดง่ายไหมเดี๋ยวนะอ๋อผิดด่านนี่ก็ง่ายเหมือนกันครับจุดง่ายนะฮะใช้งานง่ายบางคนถามว่าใช้กับเตาแก๊สได้ไหมสำหรับตัวนี้ทดลองนะครับก็ใช้กับเตาแก๊ส103ของไฟเมเปิลไม่มีที่จุดมาให้นะฮะฉะนั้นเราก็เปิดแก๊สแล้วเราก็ลองจุดเลยนะฮะครับจุดติดง่ายได้นะครับใช้งานง่ายเวลาครับก็สำหรับไฟไบเนอร์นะฮะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตที่น่าสนใจอันหนึ่งที่สามารถพกพาไปในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวจุดไฟที่ตัดที่แขวนที่เกี่ยวพวกนี้ใช้ประโยชน์ได้ในยามฉุกเฉินทั้งนั้นที่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวสายน้ำเกลือเกี่ยวอะไรพวกนี้แขวนของพกพานะฮะหรือแม้กระทั่งบางทีเราไปช้อปปิ้งเอาของใส่เข้าไปครับเกี่ยวรวมกันถุงเดียวนะฮะถือว่าเป็นของที่น่าสนใจนะฮะสำหรับท่านที่สนใจติดต่อได้ครับ Facebook CFF Survival and Outdoor นะฮะสอบถามกันมาได้ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่มีกี่สีหรือว่าจะซื้อจะสอบถามการใช้งานติดต่อเราได้ที่ Facebook นี้ครับสำหรับวันนี้ CFF Review Time นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ